ผู้ชมทุกท่านทางบ้านที่มารับชมช่องคุณตโร่ DTN นะครับผมนะวันนี้นะฮะอยู่กับแบบล็อกพุทธนะครับขอโทษที่อัปเดตช้านะครับนะหลังจากนี้จะอัปเดตไวขึ้นนะฮะโอเคแล้วก็นะฮะเผื่อบางคนถามว่าพี่ครับพี่ครับไอ้แมวล็อกพุทธต่อเนี่ยจะเลิกอัปเดตจริงเหรอใช่เลิกอัปเดตจริงนะครับแล้วก็จะหันไปทางนะครับนะอนิเมะการ์เดียนนะครับแนวทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับถามว่าเปิดนะฮะวันไหนเปิดวันนี้เวลาไหนเวลานี่คือยังระบุไม่ได้นะครับนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดนะฮะเปิดแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะรีบทำคลิปให้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับนะเดี๋ยววันนี้เลยเดี๋ยวจะมาสอนทำดาวตู้ตุ้ยนะครับนะของเรียวมานะครับผมแล้วก็นะฮะเดี๋ยวจะมาแจกโค้ดด้วยนะครับเผื่อคนที่รู้ว่าโค้ดนะฮะคือโค้ดอะไรนะครับแล้วก็ในตั้งแต่เกมนี้ต้นไปแล้วนะเนี่ยใหม่ผมจะแปะโค้ดไว้ตรงไอ้คำอธิบายหน้าเกมครับนะทางนะที่อัปเดตนะครับไม่ต้องเดี๋ยวมาเที่ยวหาโค้ดในช่องแล้วนะเออตรงหน้าเกมนะครับนะครับอธิบายผมก็แปะไว้อยู่นะว่าโค้ดคือโค้ดอะไรนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเริ่มจากการแจกโค้ดกันเลยครับเผื่อบางคนนะครับไม่รู้จริงๆนะครับหน้าเกมไม่ได้ดูอะไรอย่างนี้นะครับกดข้อมูลมาเลยนะครับผมนะคนแรกใส่ว่าซอมบี้นะครับนะซอมบี้นะตัวแรกตัวใหญ่นะครับใส่ตาได้เลยนะฮะหลังจากใส่เสร็จนะครับกดได้เลยนะครับผมนะโอเคก็จะให้เสร็จได้100แล้วก็ให้คูณ2ลัคกี้ดอกนะครับนะ15นาทีอีกโค้ดนึงนะฮะฟรีโค้ดนะครับนะใส่ตามได้เลยตัวใหญ่ไปเลยนะคนไหนใส่เสร็จแล้วนะครับนะกดได้เลยนะครับผมนะให้ลัคกี้ก่อน15นาทีให้เสร็จได้100นะครับผมเอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มถึงการสอนทําดาวซื้อๆกันก่อนเลยอย่างแรกนะครับนะเราต้องนี้ดาคาตานะก่อนนะครับนะถามว่าดาคาตานะนะครับทําได้ง่ายนะครับทําได้ง่ายเลยนะครับคือเราต้องมีออฟบูก่อนนะซึ่งออฟบูจะหาได้จากตรงนี้ครับนะดอกง่ายอยู่นะส่วนคนไหนที่นิเทศนะฮะเดี๋ยวจะการใส่โค้ดแต่ก็เราจะสุ่มกล่องดูครับนะแบบว่าได้ไอเทมออฟบูมานะครับก็โชคดีไปนะฮะแล้วก็เราจะไปทางตรงนี้ครับนะคาตานะนะครับนะซึ่งนะฮะในการทำก็จะใช้ออฟบูแล้วก็ตัง 50,000 ไอ้ใช่ดิ 500,000 นะครับแค่นี้เองนะแล้วก็ทำได้เลยนะครับถามว่าเซฟไหมเซฟนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะว่าเราต้องมาทำอะไรใหม่ไม่ต้องนะครับภาคนี้ย้ำว่าไม่ต้องนะครับนะทำแล้วคือทำไปเลยนะครับผมนะโอเคผมเคยทำไว้แล้วนะต่อออกอ่ะนี่โอเคนะครับถัดไปนะฮะเราก็จะทำการนะครับนะไปทำนักคาตานะนะครับผมถามว่ามันทำยังไงให้เราไปที่เกาะใหม่นะครับนะเกาะใหม่นี่นะครับนะจะมีซอมบี้นะครับผมนะที่จะตีได้ของนะครับผมนะซึ่งเราจะได้เอาออฟแบ็กนะครับถามว่าเอาออฟแบ็กเสร็จแล้วเนี่ยนะต้องไปไหนต่อนะครับนะเราจะมาที่เกาะนี้ต่อนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาตีดูก่อนนะว่าต้องตีตัวไหนก็จะตีซอมบี้ XD นะครับผมนะโอกาสดรอป 5% ถ้าเกิดมีคูณ2ก็จะมีโอกาสดรอป 10% นะครับดอกง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็นะครับเราจะที่ได้ออฟแบ็กเราใช่ป่ะแล้วก็จะมาที่เกาะนี้ครับนะที่ผมบอกนะครับนะเราจะมาที่เกาะนี้ต่อนะครับถ้าเรามาที่เกาะนี้นะจะเห็น ATC เด่นๆตรงนี้เลยนะครับผมทำการมาหาเขานะครับนะฮะเราจะมาหาเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่านะครับเอาดาบคาตานะมาแล้วก็ออฟแบ็กกระตัง85ล้านนะครับแค่นี้เองนะถ้าเกิดเรามีดาบคาตานะนะครับนะโอ้แล้วก็มีออฟแบ็กแล้วก็ตัง85ล้านก็สามารถทำได้นะครับโอเคซึ่งผมเคยทำเอาไว้แล้วนะครับนะซึ่งไม่ต้องทำใหม่นะครับแต่ว่าโอเคจากนั้นนะครับเราจะไปที่เกาะซอมบี้นะครับผมไปมาที่เกาะซอมบี้ก็จะเจอกับเรียวมาครับเรียวมาก็บอกว่าเอาดาคาตานะมานะครับผมแล้วก็หน้ากากกะโหลกแล้วก็ออฟดาร์คผ้าคันคอนะครับถามว่าไอออฟดาร์คผ้าคันคอนะครับหน้ากากหัวกะโหลกอะไรเงี้ยมันหายจากไหนนะครับโอเคเริ่มจากออฟดาร์คก่อนกันแล้วกันนะครับนะออฟดาร์คจะหาจากตรงนี้ครับนะซอมบี้ยิ้มนะครับผมนะซอมบี้ยิ้มนะครับนะตีได้เลยนะก็จะดอกเจ้าออฟดาร์คนะครับผมส่วนถ้าคันคอนะครับตีไอซอมบี้สปีดได้เลยนะติดถึงก็จะมีโอกาสดอกอื่นนะครับผมโอเคโอกาสดอกตามไปนี้เลยนะครับในเจ้าลัคกี้ดอกก็จะช่วยได้เยอะมากนะฮะโอเคแล้วก็อีกอย่างนะครับไอเจ้าหน้ากากของกะโหลกใช่ปะหาจากไหนครับนะหาจากเกาะที่มันมีมอนที่ชื่อว่าโคมะแมนครับก็คือเกาะนะครับผมนี่ฮะไอพวกนี้นะครับนับตีก็ได้เลยนะครับถ้าเกิดได้แล้วใช่ปะครับเราก็จะกลับไปที่เกาะซอมบี้นะครับผมไปกลับมาที่เกาะซอมบี้นะเช็คของให้เรียบร้อยนะครับนะดาบนักคาตานะนะครับโอเคเรามีแล้วนะโอเคเราก็ไอเจ้าหน้ากากหัวกะโหลกนะครับมียังมีแล้วนะครับผมแล้วก็ออฟดาร์คมียังมีแล้วข้างคอมียังมีแล้วแล้วก็ตัง250ล้านนะครับมียังยังไม่มีนะครับซึ่งนะฮะถ้าเกิดที่นี้ก็จะหามานะครับซึ่งผมเคยทำเอาไว้แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวจะมารีวิวดาบไอ้เจ้าของเรียวมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโอเคเอามานะสกิลนะครับมีหมด4สกิลนะครับสกิลแรกจะเป็นการพุ่งเวฟฟันนะครับนะดาเมจแรงมากนะครับตอนนี้นะครับเป็นดาบเบต้าครับนะเบต้าเนี่ยแรงมากๆเลยนะโอ้โหยาวเกสู้คือเนี่ย
ีดได้นะครับแต่จะก็ตายแล้วนะโอเคมาเลยที่สกิลแรกกันก่อนเลยสกิลแรกคือการพุ่งไปฟอนนะครับอย่างนี้เลยโอเคนะครับระยะก็พุ่งมาไกลอยู่นะครับผมสกิล X นะฮะจะเป็นการแทงต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นการสตันด้วยนะอย่างนี้นะครับผมนี่อย่างนี้เลยโอเคนะครับแล้วก็สามารถยิงอะไรต่อก็ได้นะครับผมต่อไปนะครับสกิลตัว C นะครับนะสกิลตัว C เป็นการยิงขึ้นอย่างนี้นะครับซึ่งคืนนี้นะฮะจะระเบิดและทำดาเมจรอบข้างด้วยนะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับนี่ตรงนี้เนี่ยซอมบี้ระเบิดรอบข้างที่ว่าจะกินต่อมานี้ครับแล้วสมมติเรากดไปใช่ปะไม่โดนนะแต่แรงระเบิดกันระเบิดก็จะทำดาเมจอย่างนี้นะครับผมซึ่งจะโดนดาเมจ2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือครั้งที่จะโดนตัวมอนครั้งที่2คือครั้งที่ระเบิดอีกรอบนึงนะครับนะอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็สกิลตัววีนะฮะจะเป็นการนะครับโจมตีรอบตัวอย่างนี้ครับผมนี่ฮะกดไปเลยนะครับนี่โอเคประมาณนี้นะครับโคดาไวไหมก็ไวอยู่นะครับเอาไว้สู้ได้อยู่นะครับผมโอเคนะฮะคลิปที่ผมจะมาสอนทำตัวนะครับของเรือม้าก็ดีเทียนท่องดีนะครับนะใครที่ดูคลิปจนจบยังไม่ได้กดไลค์แล้วก็ติดตามก็ฝากกดติดด้วยนะครับแต่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะบ๊ายบายไปละ